สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนกับคลิปนี้ก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมได้ถ่ายให้เพื่อนเพื่อนได้ดูนะครับตอนที่ตัดท่อนพันธุ์นะครับเอาแขนงมาปลูกมาเพาะเอาแขนงมาเพาะนะครับตอนนี้ก็ให้ดูนะครับผ่านไป1อาทิตย์นะครับว่าผลจะเป็นยังไงนะครับนี่นะครับ1อาทิตย์นะครับที่เราตัดแขนงนี้ก็นี่นะครับงอกมาแล้วนะครับนี่ยอดงอกมาแล้วนะครับ1อาทิตย์ก็แบบนี้นะครับแบบนี้ก็ติด 100% นะครับอันนี้งอก 100% เนี่ยครับ1อาทิตย์ยอดใหม่เขาก็โผล่ขึ้นมาแล้วนะครับโผล่ขึ้นมาแล้วอันนี้ใบที่เราตัดตอนที่เราเพาะนะครับตอนที่เราเอามาเพาะเราก็ตัดส่วนปลายของใบนะครับเราก็มาลงไว้ในกระถางนะครับแล้วก็ในถุงนะครับนี่นะครับก็เริ่มงอกใหม่มาแล้วนะครับนี่ทุกต้นเลยนะครับเนี่ยงอกใหม่มาเนี่ยครับเป็นยอดใหม่มาอันนี้ถ้าเป็นแบบนี้นะครับก็คือไว้ใจได้นะครับนี่ครับยอดใหม่ขึ้นแล้วไว้ใจได้ 100% ครับติดแน่นอนนะครับก็ตามที่ว่าผมได้ถ่ายทำให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับนี่นะครับครบ1อาทิตย์ก็สดชื่นนะครับนี่สดชื่นก็ว่างๆนะครับไม่ที่ทำอะไรก็นั่งเพาะเล่นๆนะครับนั่งเพาะเล่นๆนี่ก็เริ่มโผล่มาแล้วนะครับยอดใหม่ก็เริ่มโผล่มาแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเราตัดยอดตัดปลายใบออกนะครับตัดปลายใบออกก็ทำให้เขาไม่คายน้ำนะครับเขาจะติดโดยที่ว่าพอชำลงดินแล้วเนี่ยนะครับยังไงก็งอกก็เกิดนะครับแต่ว่าสำคัญว่าดินเนี่ยเราก็ต้องรดน้ำอยู่บ่อยๆนะครับคือต้องให้ดินเขาชื้นอยู่ตลอดนะครับถ้าดินไม่ชื้นนะครับก็มีโอกาสที่เขาจะเหี่ยวได้นะครับแต่ว่าถ้าเรารดน้ำทุกวันให้ดินชื้นนะครับก็งอกทั้งหมดนะครับอันนี้ไว้ใจได้เลยนะครับชุดนี้ก็คือครบ1อาทิตย์นะครับส่วนชุดนี้นะครับชุดนี้อันนี้เป็นอ้อยแดงมาเลนะครับอันนี้อ้อยแดงมาเลชุดนี้นี่ก็เป็นสีสำโรงนะครับอันนี้อ้อยแดงมาเลชุดนี้นะครับก็คือ2อาทิตย์อ๋ออันนี้อ้อยสีสำโรงนะครับอันนี้นี่สีสำโรงมาอยู่ที่นี่สีสำโรงอยู่ที่นี่นี่เป็นอ้อยแดงมาเลอันนี้2อาทิตย์แล้วนะครับนี่2อาทิตย์ก็งอกหมดแล้วนะครับงอกหมดแล้วสร้างยอดใหม่นี่นะครับขึ้นยอดใหม่หมดแล้วนะครับทุกต้นแล้วนะครับนี่ให้เพื่อนๆได้ดูกันแล้วก็มีปัญหาคือ1ต้นนี่ครับต้นนี้ครับต้นนี้ยอดตายนะครับยอดตายแต่ปรากฏว่านี่นะครับยอดเขาตายแต่เขามีหน่อขึ้นมาใหม่นะครับนี่หน่อโผล่ขึ้นมาแล้วนะครับแบบนี้ก็สบายใจได้นะครับเพราะว่าเนี่ยต้นนี้นะครับโดนหนอนเจาะเนี่ยครับโดนหนอนเจาะแล้วก็ตายเลยนะครับทำให้ต้นก็ตายเนี่ยครับหนอนเจาะตรงนี้ธรรมดาถ้าหนอนไม่เจาะนะครับก็เนี่ยครับก็คือจะขึ้นแบบนี้แล้วนะครับแต่ว่านี่หนอนเจาะก็ทำให้ต้นเดิมเขาตายไปนะครับต้นเดิมตายไปก็หน่องอกมาใหม่นี่ถ้างอกแบบนี้นะครับหน่องอกแบบนี้อีกไม่กี่วันเนี่ยหน่ออื่นก็จะโผล่ขึ้นมาจะขึ้นหลายต้นเลยแหละครับขึ้น 2-3 ต้นเลยเนี่ยนะครับ